มาคันที่2เริ่มนะครับเป้งเฮ้ยตามสบายนะครับทำเรียบร้อยนะครับต้องแข่งนะครับรถก็พร้อมคนงานก็ตักขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ2 3อันก็พอแล้วมันเทไม่ทันตะปุ๋ยเนี่ยหวานติดไอ้หวานติดที่2นะครับมีออฟมีออฟมีน้ำแข็งเรียบร้อยนะครับปลาราคาดีนะครับทุกท่านปลาค่อนข้างราคาดีก็เท่าแก่ที่บ้านผมเขาก็จะขึ้นปลากันนะครับนะครับก็แพนึงนะครับปลา10กว่าตันนะครับทุกท่านนะครับแล้วแพที่บ้านผมนี่เป็นร้อยแพนะครับทุกท่านนะครับ FC ทุกท่านลองนึกดูครับว่าแพนึงใช้ปลา10กว่าตันนะครับแล้วแพเป็นร้อยแพนะครับจะใช้ปลากี่ตันนะครับคือมันเป็นเมืองปลาจริงๆนะครับที่8ริ้วนี่นะครับทุกท่านนะครับ8ริ้วบ้านสร้างนี่นะครับครับ8ริ้วปลาจีนบ้านสร้างนี่นะครับมินบุรีนะครับแม้กระทั่งชลบุรีด้วยนะครับนะครับในพื้นที่ที่ผมอยู่นี่หลายหมื่นหลายแสนไร่นะครับทุกท่านนะครับก็บริเวณแถวๆที่ผมอยู่เนี่ยนะครับส่วนนึงเป็นบ่อปลานะครับส่วนนึงก็เป็นบ่อกุ้งนะครับพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์นะครับทุกท่านนะครับมันจะเลี้ยงปลาได้ทั้งปีประมาณนี้นะครับแล้วปลาคนที่มีทุนหรือว่ามีตังก็จะประมาณนี้นะครับปี8เดือนปี9เดือนนะครับเกือบ2ปีนะครับส่วนนายกเสม็ดเหนือนี่แกเลี้ยงบางที3ปีนะครับนะครับนายกไทยที่ผมวิทย์อยู่เนี่ยนะครับข้างๆที่ผมวิทย์อยู่เนี่ยนะครับคนมีเงินจริงๆเขาเลี้ยงกันนานๆนะครับทุกท่านนะครับปลาตัว 2-3 โลคนงานลากมาแทบจะไม่มีปลาขึ้นเลยนะครับเนี่ยเนาะแต่ก้นบ่อก็มีอยู่แล้วนะครับทุกท่านแต่อาจจะน้อยน้อยครับเนี่ยมันติดกวนมาหมดนะครับทุกท่านนะครับเอามาเล่บอกมาแล้วคันที่2นะครับน้ำแข็งนะครับที่2ก็ใกล้จะพอแล้วนะครับไม่ได้ออกไปแน่นมากนะครับพอดีๆก็ระหว่างเปลี่ยนรถคนงานก็จะพักกินน้ำกันนะครับฉีดน้ำนี่ออกปลานะครับทุกท่านนะครับออกปลาด้วยฉีดคนด้วยนะครับอันที่สองไปแล้วนะครับก็วิ่งน้ำไปเรื่อยๆนะครับแกไม่ให้เร่งเนาะก็วิ่งไปอ่อยไปเรื่อยนะครับเพื่อมันจะได้เร็วขึ้นนะครับทุกท่านนะครับยังเหลือก้นบ่ออีกนะครับนี่นะครับปลาปีกว่านะครับปี 5-6 เดือนครับเลี้ยงกันเป็นปีๆนะครับทุกท่านนะครับปลากว่าจะเห็นให้ FC ดูได้งี้ได้ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับทุกท่านนะครับด้วยระยะเวลาการเลี้ยงนานนะครับน้ำที่เฉยนะครับเขาจ้างมาวิ่งน้ำนะครับทุกท่านนะครับจ้างมาวิทย์น้ำนะครับ
านก็นั่งพักนี่คือปลานะครับเอ้าแม่ตุ๊กปุ๋ยมันจะจอยพี่รู้หลังรถนะทางเลยปิดนะครับคันที่3บ้างนะครับคันนี้นอกน้ำแข็งไปนะครับทุกท่านครับคันนี้นอกน้ำแข็งไปนะครับคาดว่าน้ำแข็งจะไม่พอนะครับแกต้องวิ่งเอาน้ำแข็งด้วยนะครับระหว่างที่ผมวิ่งน้ำนอกน้ำแข็งไปนะครับทุกท่านปลาสวายนะครับปลารุ่นเก่าที่จับไม่หมดนะครับทุกท่านเนี่ยนะเทปสีทุกท่านนะครับคือปลารุ่นเก่าที่ยังจับไม่หมดเนาะเนี่ยนะครับเป็นปลาเน็งปลาตะเพียนนะครับปลาสวายปลาจีนนะครับปลายี่ศพสลับหนีก็ได้ได้ก็ต้องขับรถมาติดปลาสวายนะครับตัวละ2โลประมาณนี้นะครับเนี่ยครับติดสวิงนะครับติดสวิงไม่ยอมหลุดนะครับเนี่ยเกาะถุงมือด้วยนะครับก้นบ่อก็ตักมาเรื่อยๆนะครับอันนี้นกน้ำแข็งไปนะครับครับมีคันเข้าคันที่3แล้วนะครับนี่คือปลาจีนปลายี่ศกปลาสวายนะครับมาดูบนรถกันบ้างนะครับบนนะหวานอัดกันอยู่อ่ะโทรไปหาใหญ่อัดกันอยู่อ่ะสองคนใกล้บีอ่ะเพราะไอ้บีจะเข้าแล้วดูจนฟันท่วมเลยอ่ะใหญ่เปิดช่องให้ดูโดนซันหลงไหมวะนี่ดูปลานิลนะครับปลานิลที่เอาไว้ฝากญาติหรือเอาไว้กินกันนะครับทุกท่านครับตัวปลานิลนะครับดูบนรถกันบ้างเนาะนี่ตั้งโต๊ะแล้วก็บอกนี่ให้ลุงจันน่ะไม่ฟันหัวแม่งอ่ะครับปั้งแล้วทอดปั้งปั้งแล้วทอดเออทำไอ้ที่ขนน้ำปลาแล้วโอ้โหกรอบทอดกรอบไอ้เนี่ยเองฮะเมื่อก่อนนี้ตัวครึ่งโลนะเห็นเห็นยังเห็นยังนี่ขนาดนี้ยังมันแม่ขึ้นเปล่าอ่ะแดดมันไม่ดีอ่ะแดดไม่ดีเนี่ยน้ำไม่ขึ้นหนา
เอ้น้ำอะไรนิ่มเนี่ยบอกแล้วรู้จะทำอะไรแต่น้ำหมึกมาเอาไปทอดก่อนนะนี่คือปลามันลดนะครับไปทอดก่อนว่าแล้วครับที่ลากมานะครับเกือบแล้วเนาะเหลือไม่เหลือสักประมาณอาจจะ100โลได้ประมาณนี้นะครับวิทแห้งนะครับทุกท่านนะครับบ่อ4ไร่นะครับไปแล้ว2คันเนาะคันนี้ล็อกน้ำแข็งไปนะครับเป็นคันสุดท้ายนะครับน่าจะเต็มคอกพอดีดูนะครับว่าจะเต็มคอกไหมจะเต็มคันนี้พอดีไหมนะครับบ่อด้วยน่าจะเต็มพอดีเนาะแกกำลังรถน้ำแข็งกำลังไปเอาอยู่ครับน้ำแข็งเยอะนะครับมาเพิ่มนะครับคนรถเขาก็เอาน้ำแข็งมาเพิ่มอีก 5-6 ก้อนนะครับเดี๋ยวไม่พอนะครับเดี๋ยวออกปลาไม่พอนะครับนอกปลาไม่พอนะจะเต็มคอกแล้วนะครับน่าจะเต็มพอดีนะครับคันนี้เนาะรถก็สาดน้ำแข็งนะครับสาดน้ำแข็งผมหน้าไปอีกชั้นนึงนะครับเมืองปลาจริงๆนะครับปลาเขาเลี้ยงกันได้โตจริงๆนะครับเขาแก่ที่มีเงินจะเลี้ยงปลาประมาณนี้นะครับทุกท่านครับไก่จะหมดแล้วนะครับไก่อ้วนข้างล่างเนาะนะครับก็เหลือวิทแห้งนะครับทีนี้ไปเอาตัวนี้เหรอ